แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า118อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 5.2 การอ่านแผนภูมิรูปภาพข้อ1บ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้จำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมมีข้อมูลดังนี้จำนวนแยมผลไม้ที่ผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนะคะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมกำหนดให้รูปขวดโหล1รูปนะคะแทนจำนวนแยมผลไม้20กระปุกเวลานับเราก็นับเพิ่มทีละ20นะคะมิถุนายนก็จะได้20 40 60 80 100มิถุนายนผลิตได้100กระปุกนะคะกรกฎาคม20 40 60 80 100120 140นะคะกรกฎาคมก็คือ140นับเพิ่มไปทีละ20นะคะสิงหาคม20 40 60ครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็น10นะคะ60กับอีก10ก็เป็น70ค่ะต่อไปกันยายน20 40 60 80 100นะคะกันยายน100ตุลาคม20 40 60 80 80บวก10เป็น90นะคะเติมคำตอบข้อ1รูปขวดโหล1รูปนะคะแทนจำนวนแยมผลไม้กี่กระปุกก็ดูจากแผนภูมิที่ให้มานะคะก็จะได้กำหนดให้รูปขวดโหล1รูปแทนจำนวนแยมผลไม้20กระปุกเพราะฉะนั้นข้อ1แทนจำนวนแยมผลไม้20กระปุกเพราะฉะนั้นถ้าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งของ20ก็จะแทนจำนวนแยมผลไม้นะคะ10กระปุกข้อ2เดือนสิงหาคมบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้ได้กี่กระปุกเดือนสิงหาคมนะคะก็คือ70กระปุกค่ะข้อ3เดือนกันยายนบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้ได้เดือนตุลาคมเปรียบเทียบกันระหว่างเดือนกันยายนนะคะว่าเดือนกันยายนได้เป็นอย่างไรกว่าเดือนตุลาคมเดือนกันยายน100เดือนตุลาคม90เพราะฉะนั้นเดือนกันยายนก็มากกว่านะคะเดือนตุลาคม100ลบ90ก็คือมากกว่ากันอยู่10กระปุกค่ะข้อ4เดือนตุลาคมบ้านแยมโฮมเมดต้องผลิตแยมผลไม้อีกกี่กระปุกจึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนตุลาคมผลิตได้90เดือนกรกฎาคมผลิตได้140ถามว่าต้องผลิตอีกเท่าไหร่จาก90ต้องผลิตอีกเท่าไหร่นะคะจึงจะได้140ก็ทำวิธีลบนะคะ0ลบ0เหลือ0 4ลบ9ไม่ได้ก็เป็น14เลยนะคะ14ลบ9เหลือ5เพราะฉะนั้นก็คือข้อ4เดือนตุลาคมบ้านแยมโฮมเมดต้องผลิตแยมผลไม้อีก50กระปุกจึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า118